สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32450ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดระหว่างประเทศนั้นนะคะจะต้องมีการสื่อสารและมีการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะคะให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจความเชื่อทัศนคติและความรู้สึกของผู้บริโภคที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งนะคะเกิดพฤติกรรมตอบสนองความต้องการของธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งค่ะโดยอาศัยการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุวีนาตังโพธิสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะได้มาอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศนะคะว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดระหว่างประเทศอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวีนาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นคงต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะค่ะตามที่เราทราบมาแล้วนะคะว่าในเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะคะก็เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของทางการตลาดนะคะที่ว่ามีส่วนผสมการตลาดอยู่4ตัวนะคะอาจารย์ในเรื่องของด้านผลิตภัณฑ์นะราคาการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารการตลาดหรือว่าการส่งเสริมการตลาดเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้กิจการเนี่ยนะต้องจัดให้สอดคล้องกันกับส่วนผสมการตลาดตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเขาก็จะมีหน้าที่ต่างๆนะในการที่จะเชื่อมโยงนะคะแนวคิดหรือลักษณะเฉพาะของสินค้าบริการของธุรกิจที่อยู่ในประเทศหนึ่งนะคะไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งนะคะโดยที่เราจะต้องการให้ผู้บริโภคในประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะได้รับความเข้าใจนะคะรับรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อยู่นะคะแล้วก็จูงใจให้เขาเนี่ยนะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเช่นเกิดพฤติกรรมในการซื้อค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศนะคะทีนี้ในกระบวนการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญบ้างคะอาจารย์คะค่ะในองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าเราจะสรุปนะคะก็คล้ายๆกับกระบวนการสื่อสารทั่วๆไปนะคะอาจารย์นะคะที่เราบอกว่าองค์ประกอบของการสื่อสารก็จะมีองค์ประกอบอยู่สำคัญอยู่ที่3ประการนะคะคือมีผู้ส่งสารนะคะผู้รับสารนะคะแล้วก็ผ่านการเชื่อมโยงกันด้วยช่องทางการสื่อสารนะคะนี้ถ้าเราจะอธิบายเรื่องของกระบวนการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยเราอธิบายสั้นๆได้ว่าก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ส่งสารนะคะทำการใส่รหัสแปลงสารนะคะ จากนั้นก็ดำเนินการส่งสารที่ต้องการเนี่ยผ่านสื่อไปยังผู้รับสารนะคะผู้รับสารเมื่อได้รับรหัสที่ส่งผ่านสื่อมาก็ทำการถอดรหัสนะคะเพื่อได้ความหมายหลังในระหว่างกระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะมีสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นนะคะเช่นข้อบกพร่องของสื่อที่เราใช้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งว่าความสามารถในการถอดรหัสของผู้รับสารเนี่ยที่เราส่งไปเนี่ยเนื่องจากอยู่กันคนละประเทศกันเนี่ยนะคะก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเราใช้ภาษาที่แตกต่างกันนะคะการตีความทางสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันหรือการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างนี้นะคะเราก็จัดว่าเป็นสิ่งที่รบกวนและทำให้การถอดรหัสสารที่เราส่งไปเนี่ยมีความแตกต่างกับที่เราตั้งใจจะผู้ส่งไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งสารก็จะต้องตรวจสอบวิเคราะห์ว่าผู้รับสารเนี่ยนะคะมีความรับรู้ตรงกับที่เราส่งไปหรือเปล่านะคะก็คือต้องมีข้อมูลย้อนกลับมาจากผู้รับสารนะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็เหมือนองค์ประกอบของการสื่อสารทั่วๆไปนะคะทีนี้ส่วนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือส่วนผสมของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศนะคะมีส่วนผสมที่สำคัญสำคัญอะไรบ้างคะจังคะค่ะเราอาจจะสรุปได้ว่านะคะส่วนผสมการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมีส่วนผสมนะที่ประกอบไปด้วยการสื่อสารหลายประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นการโฆษณานะคะการประชาสัมพันธ์นะคะการขายโดยบุคคลนะคะการส่งเสริมการขายแล้วก็การตลาดทางตรงอย่างเงี้ยนะคะหรือการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับ
หรือการนำแสดงสินค้าไปแสดงในต่างประเทศนะคะหรือการที่เราใช้คณะทูตทางการค้านะคะประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่างๆเข้าไปก็จัดทั้งหมดก็เป็นส่วนผสมการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศได้ค่ะอาจารย์ค่ะก็จะเห็นว่าส่วนผสมของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศก็มีอยู่หลายส่วนอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะทีนี้อยากเรียนถามในรายละเอียดของการโฆษณานะคะเพราะเราจะรับรู้ในเรื่องของการโฆษณากันมากนะคะการโฆษณาเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีการทำอย่างไรบ้างคะค่ะในการโฆษณาเนี่ยก็นิยมใช้กันมากใช่ไหมคะอาจารย์นะคะในการทำธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็นิยมการใช้โฆษณาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสื่อนะคะในการโฆษณานะที่สื่อต่างๆที่มีอยู่หลายประเภทด้วยกันแล้วก็พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะอย่างเช่นว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้จำนวนมากๆในเวลาเดียวกันนะคะก็มีข้อดีนะคะอาจารย์ที่มีเห็นภาพใช่ไหมคะมีการเคลื่อนไหวได้มีข้อความมีสีสันอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจทางอารมณ์ได้นะคะหรือก็ประกอบกับการที่อาจจะทำให้มีความบันเทิงกับผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็สามารถปัจจุบันนี้เนี่ยมีดาวเทียมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็อาจจะสามารถส่งคลื่นนะคะผ่านดาวเทียมอย่างเงี้ยนะคะไปถึงผู้บริโภคในต่างประเทศได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะ ยกตัวอย่างเช่นว่าอัตราค่าโฆษณาก็ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงใช่ค่ะอาจารย์นะคะ คะทีนี้อาจจะอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเรื่องภาษาอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะแตกต่างไม่เหมือนกันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโฆษณาเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องแบบว่ามีการปรับรูปแบบเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ด้วยนะคะค่ะค่ะทีนี้นอกจากสื่อทางวิทยุโทรทัศน์แล้วเนี่ยก็มีสื่ออื่นอีกเช่นสื่อหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะเช่นเราเป็นนักสื่อพิมพ์ธุรกิจอย่างเงี้ยเราก็ไปยังกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สามารถแสดงให้เห็นข้อความภาพนะคะเราอาจจะเลือกภาพสีภาพขาวดำได้อีกนะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดนะคะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีอายุสั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะถ้าเป็นรายวันเนี่ยพอวันต่อไปคนเขาก็ไม่อ่านละนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของหนังสือพิมพ์งั้นเราอาจจะเลือกใช้นิตยสารที่มีอายุยาวหน่อยนะคะอันนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายเจาะจงขึ้นไปอีกนะเช่นเราต้องการกลุ่มเป้าหมายไปถึงผู้หญิงนะคะเราก็อาจจะเป็นนิตยสารสำหรับผู้หญิงอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็หรือนะคะเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเจาะลงไปได้อีกนะคะอาจารย์นะคะนี่ก็จะมีสื่ออื่นเช่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เงี้ยนะคะค่ะแล้วก็โปสเตอร์นะคะที่เราอาจจะมีเห็นตามท้องถนนก็ได้นะคะค่ะหรือติดตั้งในสถานที่นะคะเช่นในสนามบินอย่างเงี้ยนะคะก็จะให้เห็นว่าเราสามารถสื่อสารกับคนที่เดินทางระหว่างประเทศได้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเช่นการโฆษณาบนหน้าเว็บเพจต่างๆอันนี้ก็ได้ผลนะคะ ค่ะเป็นวิธีที่ได้ผลมากแล้วก็คือปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางเว็บเพจต่างๆเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากขึ้นแพร่หลายนะคะค่ะนอกจากสื่อการโฆษณาที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะยังมีสื่ออื่นๆอีกไหมคะก็มีค่ะยกตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเช่นการประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็เป็นส่วนผสมการตลาดนะคะการสื่อสารการตลาดอีกที่นิยมใช้ในการสร้างทัศนคติที่ดีใช่ไหมอาจารย์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดการยอมรับในชื่อเสียงของกิจการต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการประชาสัมพันธ์เขาก็มีเครื่องมืออาจารย์มีเครื่องมือหลายตัวด้วยกันนะคะอะไรบ้างคะอะไรบ้างใช่ไหมคะในการประชาสัมพันธ์เครื่องมือที่ใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการแถลงข่าวนะคะเชิญผู้สื่อข่าวเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เข้าฟังข่าวสารของกิจการนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ซักถามต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวแจกนะคะคือเขียนแล้วก็แจกไปยังสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยให้ช่วยเผยแพร่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆที่กิจการจัดทำขึ้นมานะคะทำให้เขาแบบชื่นชมกิจการเรานะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ก็ได้ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไปลงหนังสือพิมพ์อย่างเช่นไปลงหนังสืออนิตยสารไทม์อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้แบบว่าคนรู้จักนะคะคนไต่ต่างประเทศก็รู้จักนะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่นๆเช่นการทำเป็นวีดีทัศน์นะไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะคะ
ต่างๆเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะก็การโฆษณาจริงๆแล้วก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะว่าเป็นแพร่หลายนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็สำคัญด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะในส่วนต่อไปนะคะการขายการขายตรงการขายโดยบุคคลอันนี้เขาเรียกขายตรงไหมคะยังค่ะเดี๋ยวขายตรงใช่ไหมคะก็ขายบุคคลการขายโดยบุคคลก็อาจจะขายตรงก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะแยกการขายตรงเช่นเป็นการตลาดทางตรงออกมาอีกต่างหากนะคะอาจารย์แต่การขายโดยบุคคลที่นี้ก็เหมือนกันนะคะที่อาจารย์เข้าใจก็คือการให้พนักงานขายใช่ไหมคะเข้าไปเผชิญหน้าแล้วก็ชักจูงลูกค้าให้เกิดการซื้อนะคะอันนี้ก็พนักงานขายก็เปรียบเสมือนผู้ให้ข่าวสารนะคะก็เป็นการชักจูงแล้วก็ทำข้อดีก็คือเราสามารถที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมนะคะในการตอบสนองนะคะได้ทันทีนะคะแล้วก็มีการปิดการขายอะไรได้อย่างเงี้ยนะคะส่วนการส่งเสริมการขายนะคะอาจารย์ต่อเลยนะคะการส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้หลายผ่านบุคคลหลายกลุ่มด้วยกันนะคะเช่นผ่านคนกลางนะคะหรือว่าผ่านผู้บริโภคนะคะแล้วก็อาจจะผ่านพนักงานขายด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำการส่งเสริมคนส่งเสริมการขายผ่านคนกลางใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีวิธีการต่างๆนะคะเช่นเราก็บอกว่าให้ส่วนลดถ้าสมมติคนกลางซื้อไปเยอะๆเนี่ยนะคะเราก็จะให้ส่วนลดการค้ามากขึ้นส่วนลดมากขึ้นนะคะมีการแถมสินค้าเช่นซื้อ10ลังแถมให้1ลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราก็โฆษณานะคนกลางไปโฆษณาเราก็อาจจะแบบว่าสนับสนุนเงินส่วนหนึ่งในการโฆษณาให้กับคนกลางนะคะนะแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นผู้บริโภคนะคะเราก็ส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของผู้บริโภคเช่นเราไปแจกตัวอย่างสินค้าเวลาที่เราออกสินค้าใหม่อาจารย์เคยได้รับใช่ไหมคะแจกตัวอย่างให้ไปทดลองใช้ดูอย่างเงี้ยนะคะหรือกระตุ้นการขายโดยการลดราคาการให้ส่วนลดของแถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนที่เราจะให้กับพนักงานขายที่เพื่อเมื่อกี้การขายโดยคนเราอาจจะแบบกระตุ้นไปให้เขาแบบว่าเต็มใจขายให้เราหรือกระตุ้นลดในการขายมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าขายได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีรางวัลให้นะคะอาจารย์ก็เคยเห็นกระตุ้นจากยอดขายใช่ไหมคะว่าขายได้เยอะก็จะได้รางวัลได้รางวัลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการขายค่ะแต่เป็นการส่งเสริมการขายให้กับพนักงานขายนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดระหว่างประเทศนะคะยังมีชนิดอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะก็มีเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงนะคะเรื่องการตลาดทางตรงนะคะอาจารย์นะคะการตลาดทางตรงนี่ก็คือการที่เราจะขายผ่านตรงระหว่างผู้ที่ธุรกิจนะคะเช่นเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราไม่ผ่านคนกลางไปถึงผู้บริโภคนะผู้บริโภคเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกทำได้หลายอย่างนะคะเช่นเราDirect Mail นะคะส่งจดหมายไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราให้ทำการสั่งซื้อเลยนะคะหรือขายทางโทรศัพท์อาจารย์เคยได้ยินไหมคะเคยนะคะมีมาบ่อยมีบ้างบ่อยใช่ไหมขายทางโทรศัพท์เช่นการขายประกันชีวิตเคยได้ยินใช่ไหมคะหรือขายตรงที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็หรือบางทีเราอาจจะแบบว่าขายผ่านแคตตาล็อกมีนะอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมคะแคตตาล็อกมาดูแล้วก็สั่งซื้อนะคะหรือเราอาจจะปัจจุบันนี้เราเปิดโทรทัศน์เนี่ยเขาก็อาจจะมีการขายผ่านทางโทรทัศน์ด้วยนะคะขายผ่านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อื่นๆนะคะเช่นสมัยใหม่เนี่ยเราก็ขายผ่านในสื่อออนไลน์จังก็เคยเห็นใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นการตลาดทางตรงตัวหนึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะการสื่อสารการตลาดนะที่เราไปใช้ในระหว่างประเทศได้อีกก็คือว่าเช่นเราการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะอาจารย์เช่นการแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะระดับโลกนะคะคนดูทั่วโลกเลยใช่ไหมคะหรือการประกวดMiss Universe อย่างเงี้ยนะกีฬาโอลิมปิกอะไรทั้งหลายแหละเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจแล้วเราก็ไปสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เงินสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้แบบว่าสาธารณชนเนี่ยก็ได้เห็นชื่อตราสินค้าของเราให้ปรากฏขึ้นแล้วก็ให้ปรากฏขึ้นครั้งแรกอาจจะแค่เห็นเฉยๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็ให้เข้าอยู่ในความทรงจำของเรานะคะก็ทำให้เหมือนกันเป็นการสื่อสารให้เขาได้เกิดการรับรู้ละว่าเอ๊ะมีบริษัทนี้อยู่นะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าสนใจนะคะอาจารย์หรือว่าธุรกิจก็ไปจัดแสดงสินค้าในระหว่างประเทศนะคะเวลาที่เราอาจจะเป็นแบบว่าเราจะเปิดตัวสินค้าเราใหม่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปร่วมแสดง
จัดร่วมแสดงสินค้าที่หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยจัดขึ้นในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาสนใจเข้ามาดูงานเนี่ยนะคะก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่จะทำให้สินค้าเราเนี่ยเปิดตัวให้กับตลาดต่างประเทศได้รับรู้นะคะอันนี้คือการแสดงสินค้าหรือการที่เราติดตามคณะทูตทางการค้าไปนะคะโดยหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมธุรกิจการค้าในประเทศหนึ่งเนี่ยไปติดต่อกับอีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็มีการนัดหมายเดินทางไปเจรจาการค้ากันเป็นหมู่คณะเนี่ยนะคะก็ทำให้มีการพบปะเจรจาต่อรองทางการค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขายในต่างประเทศได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะนอกนั้นก็มีการใช้ด้านเครื่องมือทันสมัยนะคะเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะสังคมออนไลน์ต่างๆก็ช่วยมากขึ้นนะคะจ้าค่ะเพื่อให้นักศึกษาและท่านฟังได้เข้าใจในเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาพูดถึงขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศนะคะว่าโดยสรุปแล้วมีขั้นตอนที่สำคัญอะไรบ้างค่ะในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็ขั้นตอนก็มีเยอะนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ขอสรุปสั้นๆนะคะว่ามีตั้งแต่แรกก็คือเราต้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะคะว่าสถานการณ์ในการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิเคราะห์โครงสร้างทางการตลาดในระหว่างประเทศนะคะดูวัฒนธรรมเขากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะขนาดของตลาดเป็นอย่างไรแนวโน้มในการเติบโตของตลาดนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าในสถานการณ์ที่เราวิเคราะห์มาได้เนี่ยนะคะเราจะกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดเนี่ยเราต้องการบรรลุอะไรนะคะเช่นเราต้องการสร้างความเข้าใจต้องการจูงใจให้เขารับต้องการจูงใจกระตุ้นให้เขาเกิดการซื้อหรือเกิดพฤติกรรมในการซื้อเนี่ยคือวัตถุประสงค์นะคะหลังจากนั้นก็เลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราจะส่งสารจะสื่อสารไปด้วยนะว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุรายได้อาชีพอะไรอย่างไรนะคะก็ขั้นตอนต่อมาก็คือกำหนดงบประมาณนะคะว่าต้นทุนที่จะใช้ในการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเนี่ยจะมีงบประมาณสักเท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็เลือกสื่อนะคะเลือกสื่อที่ใช้ที่เราพูดไปแล้วมีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนะคะจากนั้นก็กำหนดข้อความความหมายต่างๆที่เราต้องการสื่อสร้างเนื้อหาที่เราจะสื่อสารนะคะแล้วก็กำหนดวิธีการสื่อสารนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็กระจายงบประมาณไปในสื่อต่างๆถ้าเราเลือกไว้หลายๆประเภทแล้วก็กระจายงบประมาณให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติรูปแบบการปฏิบัติค่ะว่าเมื่อไหร่จะทำอะไรที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็เสริมคันที่สุดก็ต้องควบคุมและประเมินผลนะคะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยผลประสิทธิภาพเนี่ยที่ได้เป็นอย่างไรนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าของท่านนะคะเลือกเอาตามความเหมาะสมกับสินค้าและบริการที่ท่านต้องการที่จะมีการสื่อสารการตลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุวีนาตังโพธิสุวรรณเป็นอย่างมากนะคะที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเรารายการในวันนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงอาจารย์ดร.เขมนัทมิ่งสิริทำควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ